รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือด้วยความที่ไส้กรอกที่เราได้มามันไม่ใช่ไส้กรอกที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเข้าใจทุกคนเสมอนี่เราเป็นคนไปซื้อมาให้นะเอาเหรอใช่วันนี้เป็นเคล็ดลับที่แบบปกติไม่ค่อยบอกใครนะชนะลิปผมเฮ้ยว่างๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาใช้งานเยอะมากเลยอ่ะไม่อยากจะพูดฮะชีสที่กำลังละลายนะฮะเข้าไปอยู่ในเส้นโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะยกพระยกเจ้าเลยเหรอไม่เขาเรียกอุทานสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟท์โต๊ะสุดครัวเดียวกันทุกวันพุธทางเวิร์กพอยต์นะคะ16:30 น.โอ้โหวันนี้เราจะมาแข่งกันในทีมของเมนูฮอทดอกนะครับเอาเป็นว่าฮอทดอกของใครจะน่ากินน่าทานกว่ากันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องฟังชุมก่อนโอเคเริ่มสองสามไอ้หนึ่งสองสามไอ้ออกค่ะออกค่ะเจ๊ก็ทำก่อนแล้วกันเมนูฮอทดอกของเจ๊คือเมนูอะไรครับเราจะเป็นฮอทดอกนะคะแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อผัดโหระพาทำเสียงเข้าเสียงดูเขารู้ว่าเราทำก่อนแล้วของเราจะไม่อร่อยไงเฮ้ยทำก่อนก็อร่อยได้ไม่เป็นไรเราถือว่าเมนูของเราดียังไงก็อร่อยโอเคไปชมพร้อมๆกันเลยฮะนานามาในเมนูฮอทดอกเนื้อผัดโหระพาที่มีทั้งไส้กรอกชิ้นใหญ่และเนื้อที่นำไปผัดกับใบโหระพาจนหอมชวนน้ำลายสอเพิ่มความจุ๊ยซี่ด้วยมอสซาเรลล่าชีสมาปะทะกับเมนูแมคแอนด์ชีสฮอทดอกของคุณแทนดี้ที่มาพร้อมมักกะโรนีร้อนๆบั่นเลี่ยนด้วยแตงกวาดองและเพิ่มสีสันด้วยเบคอนเจียวอยากรู้แล้วล่ะครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะด้วยความที่ไส้กรอกที่เราได้มามันไม่ใช่ไส้กรอกที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเข้าใจทุกคนคุณนานาครับจากจอวันนี้ที่คือฮอทดอกเนี่ยคุณนานามีไอเดียยังไงถึงออกมาเป็นเมนูฮอทดอกเนื้อผัดโหระพาครับคือเราอยากให้มันมีโปรตีนข้างบนด้วยนะคะอันนี้น่าจะใหญ่ไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่กรอกหลายอันเราเหลือคนที่ทำทีหลังก็น่าจะต้องรับสภาพว่ามีไส้กรอกที่อันนี้เราเป็นคนไปซื้อมาให้นะเอาเหรอใช่แล้วทำไมเราต้องบากมันอย่างนั้นด้วยครับคุณนานาชอบทำอะไรง่ายๆให้มันดูยากครับก็เลยดูโอ้จ้านานาเก่งจังเลยโอ้ทักษะการใช้มีดสุดยอดคือตกลงบากเพื่อแค่นั้นเหรอใช่ใช่เขารักเราหรือเปล่าแต่เขาพูดเหมือนเขาเกลียดเรายังไงก็ไม่รู้โอเคเรามีไส้กรอกใช่ไหมไส้กรอกจะพวกก็ได้จะกริลก็ได้แล้วเราก็มีเนยโอ้มีเนยกระเทียมด้วยใช่แล้วเราก็แบบหาไม่ได้อ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าเริ่มมานะ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 โถเอ้ยเดี๋ยวผมเจอ PD รายการแล้วจะบอกให้นะครับว่าอย่ารีบถ่ายจะแกล้งคุณเท็ดดี้แต่หวยดันออกที่คุณนานาซะงั้นเนยใส่เนยลงไปในกระเทียมนี่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะจี่ขนมปังขึ้นแล้วนะไม่เป็นไรปล่อยไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แบบปกติไม่ค่อยบอกใครนะชนะด้วยผมรู้ว่าเทดดี้เขาชนะด้วยรูปแบบไหนเราก็จะพยายามเข็นฆ่าเขาด้วยรูปแบบนี้เอ้ยว่างๆอยู่ใช่ไหมไม่คืออะไรเด็ดให้หน่อยนี่ใช้งานเยอะมากเลยอ่ะแค่นี้ทำเป็นบ่นนะครับคุณเทดดี้ที่เราไปใช้เขายังไม่บ่นเลยนะในอีกหนึ่งกระทะนะคะเราจะรวนเนื้อของเราเป็นเนื้อติดมันก่อนจนกระทั่งเนื้อของเราเริ่มเกรียมแล้วเราค่อยผัดเป็นโหระพาดูโหระพาที่คุณเท็ดดี้เด็ดสิครับก็บอกว่าเมื่อกี้ถามว่ารูดได้ไหมเจ๊บอกว่าเอาอะไรก็ได้ให้มันได้ใบออกมาไม่ผมจะบอกว่าสวยงามดีดูแบบว่ามาครบมาครบดีฮะผมว่าจะเอาคนรีบไงเมื่อกี้ผมก็เลยแบบพืชออกมาไงใช้ทุกทักษะที่มีอยู่สวยครับสวย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 ครับสวยที่สวยอ
ันดิไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้เราไม่ควรที่จะแบะขนมปังนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขนมปังแตกเนี่ยมันจะไม่เรียกฮอทดอกไม่แตกเอาไส้กรอกกับขนมปังจีดีแล้วมันขาดเลยนะไม่แคร์ผิดตรงไหนห้ามขาดจากกันใครบอกเนี่ยกูเรียนมามึงเรียนมาจากไหน University of เราจะปรุงรสคืนเนยนะครับคืนเนยโอ้ยโอ้ยตายแล้วตกใจโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะครับผมก็ตกใจตามเสียงคุณนานาไปด้วยเลยตกใจคิดว่าเขาเตรียมช้อนมาชิมของเรายังไม่คิดเลยเรารสชาติถูกแล้วเลยไม่อยากกินสงสัยคุณเท็ดดี้รู้สินนะว่ามันต้องอร่อยแน่ๆ น้ำเสียงมันรู้ชะตาตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะครับให้เด็ดมันเยอะใช้นิดเดียวดูเนื้อที่ได้มาสิทำเป็นทาบนเคล็ดลับในการทำให้ผัดพวกโหระพาหรือกะเพราไม่ดำเนี่ยคือต้องผัดจนกระทั่งผัดเขาฟุบปิดไฟฟุบนี่คือฟุบหลับไปเลยอย่างนั้นสลบไปเลยเพราะว่าไฟกระทะเจ้แรงไปนิดนึงนะของเราเนี่ยของเราอยู่ไหนอะของเจ้อยู่นี่แล้วก็บอกเปล่าเราเห็นของเราเราเลยรีบเอาออกให้เราปิดไฟนี้เลยได้ไหมปิดเลยปิดเลยครัวกระทะนี่เหมือนกันเขาร้อนเร็วร้อนแรงนะฮะปิดเราเสร็จแล้วนี่คือข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ว่าใช้หัวละพาแทนอ่ะพูดอย่างไรก็ได้พูดอะไรก็พูดเถอะพูดได้หมดแหละเดี๋ยวผมจะรอดูของคุณเท็ดดี้เลยว่าจะว้าวขนาดไหนแซวเก่งจริงเชียวเอาละครับได้เวลาประกอบร่างแล้วนั่นๆๆๆๆๆครีมชีสใช่ไหมครับแล้วยังใส่มอสซาเรลล่าชีสอีกหรือเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นครับยิ่งเอาไปทอสแล้วกลิ่นยิ่งหอมเลยครับผมเรามีซอสเปรี้ยวตัดรสพริกชี้ฟ้าแล้วก็โหระพาช่อหนึ่งเอาฟลายโอ้โหพอดอกเนื้อผัดโหระพาเรียบร้อยแล้วเอาลึกเลยอ่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูฮอทดอกเนื้อผัดโหระพาชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยแต่มองตาเปล่าก็รู้แล้วล่ะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนแบบนี้ชนะแน่นอนครับผมคุณเท็ดดี้จะเอาอะไรมาปะทะกับคุณนานาครับเป็นแมคแอนด์ชีสฮอทดอกครับมันจะเลี่ยนไหมครับคือถ้ามาทางนี้แล้วฮะคุณต้องเอาให้สุดจริงคุณจะมาหยุดอยู่ที่เนื้อโหระพาผมว่ามันไม่ได้คือมันดีครับแต่ว่าคุณต้องเปิดโลกไม่อยากจะพูดฮะชีสที่กำลังละลายนะฮะเข้าไปอยู่ในเส้นโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะยกพระยกท่านเลยเหรอ ไม่เขาได้อุทานอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเกี๊ยวกุ้งขาหมูพะโล้มาฝากกันค่ะวิธีทำเกี๊ยวกุ้งเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเกลือป่นไข่ไก่ไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดผสมประมาณ10นาทีจนแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงบนแผ่นพลาสติกวางแป้งโดที่พักไว้โรยแป้งอีกครั้งรีดออกให้เป็นแผ่นบางตัดแบ่งให้ได้ขนาด 3x3 นิ้วแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีจากนั้นวางเนื้อกุ้งลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวพับแป้งเกี๊ยวให้เป็นทรงสวยงามยึดด้วยน้ำนำเกี๊ยวกุ้งลงต้มในน้ำเดือดจนสุกแล้วตักขึ้นเคล้าผสมกับน้ำมันกระเทียมเจียวเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขาหมูพะโล้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ป่วยกั๊กอบเชยหมูพะโล้และขาหมูหั่นเป็นชิ้นลงต้มจนกระทั่งเดือดเคี่ยวต่อจนขาหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานและเกลือป่นคนให้เข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่ต้มสุกต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเกี๊ยวกุ้งลงในจานเสิร์ฟราดด้วยน้ำพะโล้วางผักกวางตุ้งวางขาหมูและไข่ต้มโรยกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเกี๊ยวกุ้งขาหมูพะโล้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ในครัวก็อร่อยได้แล้วละค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูแกงเขียวหวานไก่มาฝากกันค่ะ
ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่สะโพกไก่ลงผัดพอสุกเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะลงต้มพอสุกแล้วใส่มะเขือพวงคนให้เข้ากันต้มจนสุกค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกใบโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ครีมเทียมตราบีทูลงคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยใบโหระพาจะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆพร้อมรับประทานค่ะ